นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆตาสังฆเทดัมเมสัมมาเทเสสิปานินังสังสารังสังวิฆาเตติสะสัมบุตถังนามามิหังมาตาวะปาริโตสะเตมานาทาเทปมัตถิโนมาทิโตเดวะสังเคหิมานะสังฆตังนามามิหังยัญจะยังปรมิงสัมมาสัญจิตวาสุขมัตโนสังขารานังขยังกัตวาสันตคามิงนมามิหังพุชิตวาจตุสัจจานีพุชาเปติมหาชนังพุชาเป็นตังสิวังมักขังบุตเสถังนามามิหังโทติราเคจะโทเสจะโทติโมเหจะปานินังโทตัสวังมหาวิรังโทตะเกนสังนามามิหังวิวิเจวะอาสัตดัมมาวิจิตวาดัมมเทสนังวิเวเกทิตจิตโตโยวิธิตันตังนามามิหังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงแล้วโดยชอบซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมทรงแสดงธรรมเหล่านั้นแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบทรงกำจัดเสียถึงสารทุกข์อย่างยอดเยี่ยมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นประดุจมารดาผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายผู้ย่ำยีเสียซึ่งความกระด้างด้วยมานะทั้งหลายผู้อันหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ขจัดเสียซึ่งมานะเป็นต้นได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ก่อสร้างพระบารมีโดยชอบทรงสั่งสมแล้วซึ่งความสุขเพื่อตนและกระทำแล้วซึ่งธรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายสิ้นไปจากวัฏทุกข์จนถึงนิพพานอันสงบระงับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้แล้วซึ่งสัจจะทั้งสี่ยังมหาชนให้รู้อยู่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ยังสัตว์ทั้งหลายผู้รู้อยู่ซึ่งทางอันเกษมผู้ประเสริฐสูงสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมกระจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอาสวะอันขจัดแล้วผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ผู้มีกิเลสอันขจัดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีจิตตั้งอยู่แล้วในวิเวกอันสงัดแล้วจากสัตธรรมจากอสัตธรรมทั้งหลายร้อยกองแล้วซึ่งพระธรรมเทศนาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบขอความสวัสดีจงมีแด่เราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสในการมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูงในวันนี้เราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติกันเป็นไปตามลำดับและในขณะเดียวกันก็คือกำลังตั้งความเพียรในอันที่จะยังจิตของตนเองนั้นให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมออกจากวัฏทุกข์ที่จะสามารถทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นพ้นจากวัฏทุกข์และพ้นจากกอง
แห่งมหันตทุกข์เป็นต้นได้ทีนี้เราท่านทั้งหลายได้มาเจริญสติโดยเฉพาะอานาปานสติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปุณณะจะปรังภิกขเวภิกขุเป็นต้นพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ทําสัมปชัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับเป็นต้นพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าเหตุปัจจัยที่จะเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสติก็คือว่าความเป็นผู้สำรวมระวังในการที่จะตั้งสติในความเป็นไปทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า 1. ต้องเว้นจากบุคคลผู้หลงลืมสติเหมือนกับเช่นกับนกกาที่เขาทิ้งไปซึ่งอาหารอย่างนั้นเป็นต้นประการต่อมาคือคบหมาสมาคมกับบุคคลที่มีสติตั้งมั่นเหมือนกับใครเหมือนกับท่านติสสะทัตตะเถระและอภัยเถระเป็นต้นประการที่4เพราะเป็นผู้มีจิตลาดและโอนไปโน้มไปในสติตั้งขึ้นแม้ในยาบทยืนเดินนั่งนอนก็มนสิการอยู่กับกรรมฐานไม่ทิ้งกรรมฐานประการต่อมาเธอย่อมรู้ชัดว่าเกิดก็ความบริบูรณ์แห่งการเกิดขึ้นของสติที่จะเกิดขึ้นนั้นที่เกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุ4ประการจะมีได้ในไหนจะมีได้เมื่อสตินั้นบริบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายจะฝึกสติแล้วก็จะเจริญสมาธิให้เข้าถึงความตั้งมั่นนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังในการที่จะยังจิตของตนเองนั้นน่ะให้เป็นไปกับกรรมฐานอย่างต่อเนื่องมีคาถาที่ตัดว่าภิกษุผู้มากไปด้วยสติมากไปด้วยธรรมวิจัยมากไปด้วยความปราโมทย์เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะบรรลุบทอันเกษมอันพี่สงบแห่งสังขารทั้งหลายคือบรรลุพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามาเถอวักกะลิพระเถระนั้นพอผูกน้ำเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยทรงขับไล่พระวักกะลิให้ออกไปเพราะตอนนั้นพระวักกะลิมัวแต่ชื่นชมกระชกายที่เน่าเปื่อยของพระพุทธเจ้าและไม่ใส่ใจในพระกรรมฐานพระบรมศาสดาก็ขับไล่ออกไปในตอนนั้นพระเถระก็เกิดความทุกขเวทนามากแต่ด้วยอัธยาศัยของพระเถระนั้นเป็นประเภทศรัทธาวิมุตติมีความพิสดารอยู่ว่าท่านผู้มีอายุได้เป็นผู้สั่งสมบุญญาธิการไว้เพื่อความเป็นอริยบุคคลประเภทศรัทธาธิมุตท่านเป็นผู้ขวนขวายในการมองดูพระรูปประกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อย่างเดียวแม้พระบรมศาสดาทรงโอวาทโดยในว่าดูก่อนวักกะลิประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยกายอันเน่าที่เธอจะเห็นอยู่นี้เล่าดูก่อนวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตดังนี้เป็นต้นแล้วทรงให้ประกอบในกรรมฐานเมื่อเธอไม่ตามประกอบกรรมฐานอยู่พระบรมศาสดาก็ขับไล่เธอก็เสียใจแล้วก็ปีนขึ้นไปยังที่เป็นเหวเพื่อจะทําตนให้ตกไปในเหวลำดับนั้นพระบรมศาสดาที่ประทับนั่งอยู่นั่นเองทรงปล่อยแสงสว่างไปยังพระเถระแล้วทรงพระองค์ก็ให้ปรากฏด้วยพระคาถาบอกว่าปาโมชฌะพหูโลภิกขุปสันโนพุทธาสาสเนอธิขันอธิคัตเฉปะทังสั้นตังสังขารูปสมังสุขังบอกว่าภิกษุผู้มากไปด้วยปราโมทเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจักพึงบรรลุบทที่สงบอันเป็นที่สงบแห่งสังขารจะเข้าถึงบรมสุขได้อย่างแท้จริงแล้วก็รับสั่งแก่พระเถระว่าวักกะลิพระเถระนั้นพอถูกน้ําคือพระดํารัสอันเป็นอมตะนั้นน่ะโสดสงลงก็คือลาดลงในจิตใจแล้วก็เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงตั้งวิปัสสนาขึ้นแต่เพราะศรัทธามีกําลังท่านจึงไม่ยังลงสู่วิปัสสนาวิถีพระบรมศาสดาคันทราบความข้อนั้นแล้วเพื่อจะทรงให้พระเถระปรับอินทรีย์ให้มีความเท่าเทียมกันจึงชําระกรรมฐานประทานให้ไปพระเถระนั้นคันทำวิปัสสนาก้าวหน้าไปได้ตามในที่พระบรมศาสดาประทานให้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นไปตามลำดับทั้งนี้แล
ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเหตุใดคนบางคนเวลาเจริญกรรมฐานไม่สามารถที่จะเข้ากรรมฐานได้บางคราวก็คือด้วยความที่ศรัทธามีกำลังมากเกินไปบางคราวเนี่ยวิริยะมีกำลังภายหลังสัตทินทรีย์จะไม่สามารถทำกิจอธิโมกขกิจเป็นต้นได้ฉะนั้นตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นศรัทธามีกำลังมากหรือความเพียรมีกำลังมากเกินไปไอ้ตัวศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะทำอธิโมกขกิจคือน้อมใจเชื่อในพระรัตนตรัยได้เต็มที่สติก็ไม่พอทำหน้าที่ในการระลึกได้อย่างมั่นคงสมาธิก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นได้แม้ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทำกิจในการที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายในกรณีที่มาเจริญกรรมฐานเราก็จะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาปัจจัยทั้งหลายที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะเจริญปัจจัยในการที่จะทำให้กรรมฐานนั้นเข้าถึงความเจริญเข้าถึงความไปบูรณ์เป็นต้นเหล่านี้ได้ทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าธรรมะที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธในยุคแรกๆหรือในขณะปัจจุบันที่เราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเราก็สังเกตดูนะว่าแต่ละตัวเราเนี่ยจะอ่อนทุกตัวนะศรัทธาก็มีกำลังยังน้อยอยู่เพราะยังไม่สามารถเข้าถึงอาจารศรัทธาเป็นต้นได้เพราะยังไม่สามารถประชุมลงในอุปจารสมาธิวิริยะก็ยังมีกำลังน้อยอยู่สติก็ยังมีกำลังน้อยอยู่สมาธิและปัญญาเป็นต้นก็ยังมีกำลังน้อยอยู่ยังไม่เข้าถึงชั้นของภาวนาหรือเข้าถึงความเจริญเต็มที่ในชั้นนี้เราท่านทั้งหลายมาเจริญสมาธิเรียกอานาปานสติสมาธิทั้งสองประการนี้ก็คือว่าสติที่เป็นอุปการะแก่สมาธิที่จะสามารถข่มนิวรธรรมเป็นต้นได้ทีนี้ปัจจัยในกรณีการที่จะทำให้สมาธิเข้าถึงความตั้งมั่นโดยความไม่หวั่นไหวเป็นต้นเหล่านั้นฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่ในธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าสภาพอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้โดยเฉพาะสมาธิอินทรีย์เนี่ยเบื้องต้นจริงๆให้สังเกตดูไหมบางครั้งเนี่ยสมาธิตั้งมั่นไม่ได้เพียงแค่ในห้องสกปรกวัตถุทั้งหลายเนี่ยคือเราไม่สะไม่จัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือบางคราวเนี่ยกรณีที่เราทำจีวรของเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะจีวรของเราเป็นต้นเหล่านี้ไม่หมดจดไม่สะอาดก็ไม่เป็นปัจจัยต่อปัญญาที่จะสามารถสว่างหรือสอดส่องอย่างนี้เป็นต้นได้หรือบางคราวก็คือว่าเราไม่สามารถประคับประคองอินทรีย์ให้ดำเนินไปแบบสม่ำเสมอเช่นไม่สามารถจะประคับประคองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ไม่พยายามรักษาให้สม่ำเสมอบางคราวก็ไม่ฉลาดในนิมิตไม่ฉลาดในนิมิตว่าการจะเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเราจะตั้งอย่างไรตั้งแบบนี้สมาธิตั้งได้ง่ายถ้าไปตั้งอีกอย่างหนึ่งสมาธิจะเสียไปอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือควรยกจิตในสมัยที่ควรยกเช่นจิตหดหู่เนี่ยควรจะยกจิตขึ้นและบางคราวเนี่ยจิตมันฟุ้งจิตมันแรงจิตมันเพียรมากเกินไปก็ควรจะข่มจิตในสมัยที่ควรข่มบางคราวจิตมันหงอยๆก็ควรจะทำจิตร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงเขาเรียกว่าสมเยสัมมะปะหังสนตาเป็นต้นส่วนในคำสอนท่านบอกว่าการทำจิตที่ปราศจากความยินดีให้ร่าเริงหรือให้รื่นเริงด้วยอำนาจของศรัทธาด้วยอำนาจของศรัทธาคือความเชื่อมั่นดังอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ควรทำจิตให้ร่าเริงในการเจริญกรรมฐานด้วยสังเวคะบางกลุ่มก็คือให้พิจารณาถึงความเกิดมหันตภัยคือความเกิดเรายังไม่พ้นนะที่เราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเรายังไม่พ้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นต้นไปเกิดเป็นคนบ้าใบ้บอดหนวก
ถ้าพิจารณาอย่างนี้จิตจะได้อาจหาญจิตจะได้ร่าเริงขึ้นมาในการที่จะเดินกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นควรเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูจิตเฉยบางคราวเนี่ยจิตกำลังดำเนินไปดีเรียบเดินได้ถูกต้องไม่ต้องไปปรุงแต่งจิต